Thai PBS Podcast. View the world via the voice. เจนมานี่แล้วมาเรียนรู้กันฉันมาแล้วรอด้วยเจนนี้คือฉันเดอะซีรีส์สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกคนเข้าสู่เจนนี้คือฉันเดอะซีรีส์กับผมเอิร์ธราชนาวีปัทวีครับสวัสดีฉันชื่อเจนเจนพิชยาชื่อเพราะยังกับดาราดังเหมือนที่ฉันฝันไว้ไม่มีผิดจะผิดก็แต่ฉันไม่ได้สวยสังคมเลยไม่ยอมรับว่าฉันเป็นดาราเจนพิชยาสาวรูปอาจไม่งามแต่งามเพราะเธอมีความฝันอยากเป็นนักแสดงมาตั้งแต่เด็กแม้ความฝันนั้นจะถูกปัดตกไปหลายครั้งเพราะเธอไม่ได้ถูกจัดอยู่ในหมวดคนสวยอย่างที่สังคมชื่นชมนักเจนเจนลูกมานี่เร็วงานประกาศรางวัลฉายแล้วประกาศรางวัลอะไรอะแม่งานประกาศรางวัลนักแสดงประจำปีไงดูสิพี่เอิร์ธธงไตรก็ไปทำไมแกไม่ได้รับเชิญกับเขาบ้างโอ้ยแม่หนูจะไปมีบทบาทอะไรในวงการล่ะวงเดียวที่หนูโดดเด่นอะเห็นจะมีแต่วงไพ่ละมั้งมาดูนี่มาดูนี่มีชื่อหนังที่แกไปเล่นเข้าชิงด้วยนะมาลุ้นกันดีกว่าถ้าหนังแกได้รางวัลคนอาจจะรู้จักแกเยอะขึ้นก็ได้นะจริงหรอเรื่องไหนอ่ะมีเข้าชิงด้วยหรอหนูไม่เห็นรู้เลยเนี่ยเรื่องกวนมืนฮาแกไปเล่นเป็นเพื่อนของเพื่อนแฟนเก่าไม่ใช่หรอโหแค่บทบาทที่ได้รับก็ห่างไกลบทหลักสุดๆอ่ะแต่ช่างเหอะยังไงหนูก็มีส่วนในเรื่องนี้ถ้าชนะขึ้นมาก็อดภูมิใจไม่ได้หรอกใช่ไหมล่ะมานั่งมานั่งเอ้าหมาหมามานั่งลุ้นรางวัลไอเจนไปด้วยกันสิรางวัลอะไรของลือลูกลือเห็นเป็นวุ้นอยู่ในหนังจะไปตื่นเต้นทำไมนักไปวนดูตั้งหลายรอบเพ่งจนตาอ้วเบลอยังไม่เห็นเลยโธ่มาก็อย่าพูดจาบั่นทอนหลานมันขนาดนั้นสิมันได้แสดงหนังระดับนี้ก็เก่งแล้วใช่ไหมลูกช่างอาม่าเหอะแม่เขาไม่เคยเชื่อว่าหนูจะเป็นนักแสดงได้อยู่แล้วนี่นี่อาเจนหลานมาเก่งจริงๆป.4ก็ได้ที่1ของห้องอีกแล้วบอกมาให้ชื่นใจสิว่าโตไปหรืออยากเป็นอะไรหนูอยากเป็นนักแสดงค่ะอาม่าไม่ใช่แค่ดารานะหนูอยากเป็นนักแสดงเก่งๆที่เล่นได้หลายๆบทเลยเด็กเนาะเด็กเอาเถอะเอาเถอะเดี๋ยวโตไปหรือก็ไม่อยากเป็นแล้วล่ะนี่อาเจนทำไมการเรียนเกรดหรือตกอีกแล้วบอกแล้วใช่ไหมอย่าเอาแต่ไปซ้อมละครเวทีบ้าบออะไรนั่นตั้งใจเรียนก่อนดีกว่าไหมอัมม่าเกรดหนูตกมามันก็ยังได้ตั้ง 3.85 เลยนะเกรดก็เหมือนหุ้นแหละม่ามีขึ้นมีลงการลงทุนมักมีความเสี่ยงเสมอตอนนี้หนูกำลังลงทุนทำตามความฝันหนูอยู่มันก็ต้องมีช่วงขาดทุนกันบ้างเดี๋ยวหนูเป็นดาราเมื่อไหร่จะคืนทุนให้หมดเลยเมื่อไหร่หรือจะเลิกเพ้อจะเป็นดาราหน้าตาเราก็ไม่ได้สวยเหมือนหมู่ดาริกาหรือไม่ได้น่ารักแบบลาล่าใครเขาจะมาดูเองโถ่แม่นักแสดงน่ะเขาไม่จำเป็นต้องสวยหรอกทีนิ้วที่มาชอบดูแต่งหน้าขาวโกนเหมือนกันทั้งคณะมายังนั่งร้องโอบร้องไห้อินตามเขาได้เลยจะไปไหนโถเอ้ยนึกว่าจะรอดซะแล้วพี่แบบเนี้ยตาดีเชียวนะม่าแล้วลือจะไปไหนทำไมต้องหลบหลบซ่อนซ่อนไปทำงานไงงานอะไรของลือมีงานมีการทำกับเขาด้วยหรือไงโหแม่แรงมาก
ที่ไปแสดงอยู่ทุกวันนี้ไงงานหนูไอ้งานหลบๆซ่อนๆของลื้อน่ะเหรอไปทำทำไมทำไปก็ไม่มีใครมาเห็นแม่ลื้อก็ไปเที่ยวอวดชาวบ้านว่ามีลูกเป็นดาราเป็นได้แค่รานะสิขึ้นจอเห็นเป็นเงาๆขีดๆอัวบอกให้ลื้อไปสอบราชการตั้งแต่เรียนจบใหม่ๆแล้วหันไปทำงานที่มันเป็นชิ้นเป็นอันมันคงไม่ดีกว่าหรือไงแล้วอาม่าจะอยากมั่นคงไปทำไมนักหนาเดี๋ยวนี้คนเขาทำฟรีแลนซ์เป็นอินฟลูเอนเซอร์กันรวยจะตายแล้วเองจะทำไอ้งานฟรีแอนด์นี่ไปได้ตลอดหรือไงแก่ไปจะเอาอะไรกินสวัสดิการก็ไม่มีดังก็ไม่ดังมาคอยดูนะปีนี้แหละหนูจะต้องเป็นดารามีคนยอมรับแล้วจะเอารางวัลมาอวดม่าให้ดูอยากจะหัวเราะให้ฟันหักแต่โทษทีที่อัวใส่ฟันปลอมจะได้บทพูดสักครั้งอย่างยากจะไปเอารางวัลมาจากไหนไม่รู้แหละคอยดูแล้วกันถ้าปีนี้หนูไม่ได้รางวัลนะหนูจะยอมไปเป็นครูเป็นหมอเป็นพนักงานของรัฐตามใจอาม่าเลยลื้อพูดแล้วนะลื้อเตรียมตัวกลับมาอ่านหนังสือสอบราชการได้เลยหลังจากลั่นคำมั่นไปอย่างไม่คิดหน้าคิดหลังเจนต้องกลับมานั่งกุมหัวกับความปากแจ๋วของตัวเองเพราะเจนคิดว่าตัวเองเกิดมาเพื่อเป็นดาราเท่านั้นไม่มีทางอื่นเป็นแน่ทำไงดีอ่ะหนูเผลอปากไปสัญญากับม่าไว้ว่าถ้าปีนี้หนูไม่โด่งไม่ดังจะต้องหันหลังกลับไปเป็นครูฮะแล้วแกไปสัญญาไว้ทำไมปากพร่อยจริงยังแกจะไปสอนใครเขาได้ไม่ต้องหวังเป็นแม่พิมพ์หรอกเป็นแม่พระยังเป็นไม่ได้เลยโอ้ยแม่หนูอยากเป็นที่ไหนล่ะแม่ช่วยคิดหน่อยสิหนูดันรับปากไปแล้วด้วยจะกลับลำอ่ะมาก็คงไม่ยอมแน่ๆเลยงั้นไม่ได้ด้วยคาแรคเตอร์ก็ต้องได้ด้วยคาถานี่ล่ะมานี่มานี่แม่มีอะไรจะให้อ่ะรับไปอุ๊ยอะไรอ่ะตำราชี้ชะตาเปิดไปที่หน้าตามวันเกิดแล้วทำตามคำชี้ชะตาจะพาให้รอดพ้นคำสัญญาได้แม่เอางี้จริงดิไปมีวิชาอาคมมาตั้งแต่ตอนไหนเอาไม่มีทางเลือกมากนักหรอกแกน่ะจะคมไม่คมก็ต้องลองดูแล้วล่ะลองดูก็ได้จันทร์ขึ้นอาทิตย์ตกนกบินออกจากรังพระศุกร์เข้าพระเสาร์ออกชะตาชี้ให้ท่านผู้ที่เปิดได้หน้า28รับงานกับคนมีชื่อเสียงแต่ไม่ได้โด่งดังมีบทแต่ไม่ได้มีบทไม่ใหญ่แต่ไม่เล็กความไม่เข้าใจจะเข้าใจเองในสักวันฮะอะไรเนี่ยช่วยได้นะหรอแม่หนูงงกว่าเดิมอีกอ่ะน้อมรับโชคชะตาเอาไว้ไม่เชื่อก็ไม่เสียหายนะลูกโหนึกว่าจะแน่เปิดตำราร่ายคาถาแล้วได้เป็นซุปตาเลยเนี่ยไม่มีหรอกแม่แจ้งเตือนอะไรนักหนาแล้วเนี่ยไหนดูสิโอกาสนักแสดงฝีมือดีมาถึงแล้วไม่ดูหน้าตาไม่พึ่งยอด follower คัดเฉพาะคนมีฝีมือโดยเฉพาะสนใจสมัครเลยนี่แหละโอกาสของหนูมาถึงแล้วชะตาไม่ช่วยหนูช่วยตัวเองก็ได้ความมั่นหน้ามั่นใจพาเจนก้าวเข้ามาอยู่ในห้องแคสติ้งของภาพยนตร์ดังที่เต็มไปด้วยคนดังและคนหน้าตาดีมากมายแต่เจนก็หาหวั่นกลัวไม่ยิ่งอ่านบทความมั่นใจก็ยิ่งพุ่งกระฉูดบทลูกคนจีนสู้ชีวิตเพื่อความฝันเจนคิดว่านี่แหละสบายหมาแน่นอนจะสวยมาจากไหนดังมาจากไหนก็สู้ DNA จีนเต็มตัวแบบฉันไม่ได้หรอกบทเนี้ยใครจะเหมาะไปมากกว่าฉันอีกล่ะหมายเลข28เจนพิชยา
เชิญเข้าห้องแคสติ้งได้ค่ะเชิญแนะนำตัวเลยค่ะอ๋อสวัสดีค่ะหนูชื่อเจนพิชยามาแคสบทเหมยลู่ค่ะอ่ะโอเคเดี๋ยวลองต่อบทหน้า32เลยค่ะได้ค่ะฮึบอาม่าหนูฝันอยากเป็นครูอาม่าจะมาขวางความฝันหนูไม่ได้หนูไม่ได้อยากเป็นดาราเหมือนที่อาม่าฝันเอ๊ะบทมันคุ้นๆสถานการณ์แปลกๆนะโอเคครับคัดน้องเนี่ยสั่งน้ำตาได้สุดๆเลยนะเข้าถึงบทเร็วมากเข้าถึงบทมากๆเหมือนมีประสบการณ์เลยคาแรคเตอร์น้องก็เข้ากับบทสุดๆเดี๋ยวรอทางทีมงานติดต่อไปนะคะอ้าวเรียกคนต่อไปเข้ามาจริงป่ะมาแคสด้วยเหรอไม่เจอกันนานเลยนี่เจนไงเจนอะที่เคยถ่ายโฆษณาโฟมด้วยกันเมื่อปีก่อนอะที่เราถ่ายเป็นก่อนใช้แล้วเธอถ่ายเป็นหลังใช้อะอ๋อเจนจำได้แล้วโทษทีช่วงนี้เราท่องบทเยอะอะเลยสับสนจำคนไม่ค่อยได้เฮ้ยไม่เป็นไรเลยไม่เป็นไรแล้วนี่มาแคสบทไรอะบทใหม่ลู่อ่ะเราชอบพุ่มกับคนนี้มากเลยก็เลยขอพี่ผู้จัดการมาแคสดูน่ะก็ว่าทำไมกิ่งมาแคสหนังนอกกระแสแบบนี้เห็นเข้าช่อง GGM ไปแล้วเราเพิ่งดูซีรีส์ที่กิ่งแสดงเป็นนางเอกไปเองจริงหรอขอบคุณมากนะพอดีผู้ใหญ่ในค่ายเขาลองให้โอกาสอ่ะจริงๆกระแสก็ไม่ดีเท่าที่คิดนะถือว่าได้ฝึกฝีมือแหละดีจังเราเข้าวงการมาพอๆกันเลยทุกวันนี้เรายังเล่นเป็นเอ็กซ์ตาร์เหมือนเดิมแต่กิ่งเนี่ยได้เป็นนางเอกแล้วแต่ก็ไม่แปลกหรอกกิ่งสวยขนาดนี้อะเนาะไม่หรอกเราแค่โชคดีที่ได้โอกาสนะเราเชื่อว่าเจนก็จะเจอโอกาสของตัวเองนะแล้วเจนมาแคสบทอะไรอะบทเดียวกันเลย สู้ๆนะขอให้ได้อือเจอกันนะเราเข้าไปแคสละโอกาสหรอสิ่งเหล่านั้นฉันวิ่งหามันแทบตายแต่มันถูกหยิบยื่นให้แต่คนสวยๆแบบเธอเท่านั้นแหละฮึช่างเถอะยังไงบทเนี้ยก็เข้ากับฉันมากกว่าอยู่แล้วเจนต้องสู้ชีวิตวิ่งรับงานเอ็กซ์ตร้ามากมายจะมีบทไม่มีบทเธอก็ไม่เกี่ยงเพราะหวังว่าจะนำเอารายได้นั้นมาจุนเจือตอนที่เธอต้องไปเข้าแข่งขันแคสติ้งบทเหมยลู่แต่ชีวิตก็สู้เจนกลับมาไม่ยั้งเหมือนกันเพราะโลกนี้ไม่ใจดีกับคนหน้าตากลางๆอย่างเธอนักหรอกน้องๆเขาเรียกเข้าเซตแล้วโอ้โอเคค่ะเดี๋ยวคือน้องย้ายไปยืนตรงนู้นนะไม่ต้องต่อบทละอ้าวทำไมอ่ะไหนดีลมาว่าจะมีซีนให้ต่อบทไงคะขอโทษด้วยพี่ผู้กำกับเขาอยากได้น้องคนนั้นเข้าซีนมากกว่าเขาขึ้นกล้องกว่าเข้าซีนจะได้ไม่สะดุดตาแต่ที่รับมาเล่นโลเคชั่นไกลขนาดนี้ก็เพราะจะได้มีบทไปใส่ในพอร์ตนะช่วยหนูหน่อยไม่ได้หรอคะพี่ไม่มีอำนาจตัดสินใจขนาดนั้นหรอกใครสวยเขาก็อยากให้เข้ากล้องมากกว่าเข้าใจพี่นะโอ๊ยฉันมันอยู่ต่ำสุดในห่วงโซ่อาหารของวงการบันเทิงแล้วมั้งพอมีคนสวยกว่าความพยายามทั้งหมดก็ไม่มีค่าเลยสินะโอ๊ยหงุดหงิดแม้เจนจะฮึดฮัดฟึดฟัดอย่างไรก็ต้องปล่อยให้ความอยุติธรรมนั้นผ่านไปเงียบๆแล้วก้มหน้าก้มตาเป็นเอ็กซ์ตร้าต่อไปแต่เมื่อถึงวันประกาศผล20คนสุดท้ายแล้วมีชื่อเธออยู่บนนั้นเจนก็ได้แต่คิดมั่นใจไปคนเดียวว่ารอวันที่เธอพังงาชิวคอเป็นนักแสดงดังไม่ไหวแล้วแม่เจ้าพ่อเจ้าอาม่าเจ้าหนูติดแล้วหนูติดแล้วโอ๊ยจะได้เป็นดาราหนังกับเขาแล้วว้ยอะไรอะไรอะไรวอยวายอะไรเสียงดังลั่นบ้านแม่ดูสิพิชยาลิ้มเหล่าลือวัฒนะ
ชื่อสกุลลูกหลานคนจีนแบบตะโกนชื่อหนูติด1ใน20คนสุดท้ายด้วยนะโอ้ยก็นึกว่าอะไรดีใจเหมือนได้เป็นนางเอกร้อยล้านแม่ไม่เข้าใจหรอกเนี่ยบทนำเลยนะแล้วเป็นคาแรคเตอร์ที่เข้ากับหนูมากบทเหมยโลคือหนูชัดๆเอ๊ะเดี๋ยวนะอะไรอีกล่ะหลายอารมณ์จริงมานักแสดงคนนี้กิ่งแก้วจำปาทองโหชื่อไทยหน้าไทยเหม็นมีอะไรเข้ากับบทเลยติดมาได้ไงเนี่ยเอ้าใครล่ะเนี่ยรู้จักเขาด้วยเหรอเพื่อนเอ็กซ์ตาร์ด้วยกันนี่แหละแต่เขาได้ไปเป็นดาราดาวรุ่งแล้วไม่รู้จะมาคัดบทนี้ทำไมตัวเองไม่มีอะไรเข้ากับบทเลยอ่ะเขาเก่งหรือเปล่าจะดังไม่ดังก็ต้องใช้ฝีมือสู้กันสิถ้าเขาดังแล้วแต่เก่งกว่าหนูก็ต้องยอมรับนะไอ้เก่งก็เก่งแหละแม่แต่เขาไม่ได้เข้ากับบทเลยบทลูกคนจีนแถมต้องดราม่าหนักๆเขาหน้าไทยพูดจีนก็ไม่ได้ร้องไห้ก็ไม่เก่งไม่เห็นจะเข้ากับบทนี้เลยนี่หนูต้องมาสู้กับคนสวยแถมยังดังอีกเหรอเนี่ยแม่คอยดูเหอะหนูจะสู้ให้เหมยลู่เป็นหนูให้ได้เจนรวบรวมความมั่นใจทั้งหมดเพื่อต่อสู้ในศึกแห่งศักดิ์ศรีด้วยความหวังที่อยากจะชิงบทนางเอกมาให้ได้แม้ชีวิตจะกลั่นแกล้งเธอราวกับละครคุณธรรมกระจก16ด้านก็ไม่ปานจริงเหรอคะพี่ยิ้มอยากให้หนูไปอ่านบทให้ฟังแยกเหรอคะจริงจ้าผู้กำกับเขาสนใจคาแรคเตอร์น้องมากเลยคิดว่าอยากเรียกเข้าไปรันบทให้ฟังเพิ่มซ้อมมาแล้วใช่ไหมบทนา7ซีน9นะเออค่ะพร้อมค่ะพร้อมงั้นตามมาเลยพี่ยิ้มคะน้องเจนมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะพี่ยิ้มสวัสดีสวัสดีนั่งรอแป๊บนะเดี๋ยวรอน้องอีกคนมาจะได้เริ่มพร้อมกันเลยสวัสดีค่ะพี่พี่สวัสดีค่ะพี่ยิ้มสวัสดีครับน้องกิ่งถ้าพร้อมแล้วก็มาเริ่มกันเลยซีน9นะเอ้าเจนเริ่มก่อนก็แล้วกันเออได้ค่ะฮึบอาม่าอย่ามาดูถูกความฝันหนูนะอาม่าคอยดูเหอะหนูจะต้องไปเป็นข้าราชการอย่างที่หนูหวังไว้ให้ได้ถ้าปีนี้หนูสอบข้าราชการไม่ติดหนูจะยอมไปรับงานแสดงอย่างที่อาม่าอยากแล้วก็พ่อทำไมติดขัดนักล่ะเจนนี่ไม่ได้อ่านบทมาเลยเหรอใกล้วันแคสใหญ่แล้วด้วยบทเนี่ยต้องแม่นกว่านี้นะเออคือหนูผิดเองอะค่ะขอโทษด้วยนะคะคราวหน้าจะเตรียมตัวมาให้ดีกว่านี้ค่ะเอาเถอะน้องกิ่งหนูพร้อมไหมมาต่อเลยพร้อมค่ะ3 2 1เฮ้อาม่าอย่ามาดูถูกความฝันหนูนะอาม่าคอยดูเถอะหนูจะต้องไปเป็นข้าราชการอย่างที่หนูหวังไว้ให้ได้ถ้าปีนี้หนูสอบเข้าราชการไม่ติดหนูจะยอมไปรับงานแสดงอย่างที่อาม่าอยากแล้วก็จะให้หนูไปเป็นดาวโดดเด่นบนฟากฟ้าไหนหนูก็ยอมถึงนั้นโหแม่นบทไม่มีสะดุดแถมหน้าตาก็ดึงดูดหน้ามองสุดๆน้องกิ่งนี่สมกับเป็นดาราดาวรุ่งจริงๆเลยนะคะเก่งจริงๆนั่นแหละน่าชื่นชมที่สุดขอบคุณมากเลยนะที่ใส่ใจกับการอ่านบทขนาดนี้ทั้งที่งานเนี่ยน่าจะยุ่งแท้ๆใช่ไหมอ๋อไม่หรอกค่ะช่วงนี้กิ่งเคลียร์คิวไว้ให้งานนี้เต็มที่เลยขนาดนั้นเลยเหรอโอ้ยพี่ชักจะกดดันแล้วสิ จริงค่ะมีดาราดาวรุ่งมาสนใจหนังนอกกระแสแบบเราพี่ก็ดีใจสวยแล้วยังตาถึงอีกนะเนี่ยอ๋อส่วนของน้องเจนจริงๆคาแรคเตอร์เราเนี่ยก็เข้ากับตัวละครมากฝีมือที่แคสมารอบก่อนก็ค่อนข้างที่จะโดดเด่นแต่ต้องขยันมากกว่านี้หน่อยนะพอท่องบทไม่ได้เนี่ยมันดูไม่ตั้งใจพี่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ว่าค่ะขอโทษด้วยค่ะไม่เป็นไรสำหรับการอ่านบทนอกรอบก็แค่นี้แหละแยกย้ายกันได้เลยขอบคุณทั้งสองคนมากเลยนะที่สนใจมาแคสบทหนังของพี่โอ้ยทำไมต้องมาทำพลาดครั้งนี้ด้วยเนี่ย
ไม่มุ่งมั่นไม่ตั้งใจไม่ขยันมันไม่ใช่ฉันเลยสักอย่างแต่ว่าก็ว่าเถอะฉันต้องดิ้นรนทำทุกอย่างเพื่อความฝันกับดาราคนสวยที่ทำดีก็เสมอตัวทำผิดคนก็พร้อมเข้าใจแค่เนี้ยอุปสรรคก็ต่างกันแล้วไม่ใช่หรอหนทางการเป็นดาราของเจนไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบแต่โรยด้วยก้านกุหลาบที่ทิ่มต่ำให้รำคาญอยู่เสมอแต่คนอย่างเจนพิชยาล้มแล้วต้องคลานต่อเท่านั้นเพราะเจนเชื่อว่าฝันให้ใหญ่แล้วต้องไปให้ถึงคือล้มขึ้นมาอาม่าที่บ้านรอซ้ำเติมอยู่แน่ๆเคสติ้งรอบ20คนสุดท้ายเริ่มได้เหมยชอบพี่ชันมากชอบมา3ปีแล้วเหมยทำทุกอย่างเปลี่ยนแปลงตัวเองทุกอย่างก็เพื่อพี่เหมยไปคัดเลือกนางรำเล่นละครเวทีไปเป็นดัมเมเยอร์เรียนหนังสือให้เก่งก็เพื่อพี่แต่ตอนนี้เหมยรู้แล้วว่าสิ่งที่เหมยควรจะทำมากที่สุดและน่าจะทำมาตั้งนานแล้วก็คือบอกกับพี่ชันตรงๆว่าเหมยชอบพี่ชันค่ะโหน้องเจนจำบทเก่งมากบทยาวๆสารภาพรักเนี่ยก็ทำได้ดีเลยนะเนี่ยไม่ผิดหวังเลยจริงๆขอบคุณค่ะแคสติ้งรอบ15คนสุดท้ายเริ่มได้มังกรหรือม้ามังกรแล้วไงม้ากลัวอะไรมันม้าคือไปหูเทพเจ้าเสือเขียวอัวคืออเหมยแมวป่าฤดูหนาวที่ดุร้ายที่สุดที่นี่คือถิ่นเราม้าภูเขาแถบนี้เราคือราชินีน้องกิ่งเก่งมากบทโมโหใส่อารมณ์ก็ทำได้ดีนี่นึกว่าสวยๆเรียบร้อยเรียบร้อยแบบน้องกิ่งเนี่ยจะเล่นบทโมโหร้ายไม่ได้นะเนี่ยสวยครบจริงๆเลยอะแหมก็ชมเกินไปค่ะขอบคุณนะคะพี่ๆแคสติ้งรอบ10คนสุดท้ายเริ่มได้น้องเจนดึงอารมณ์เล่นดราม่าได้ดีมากน้ำตาสั่งได้สุดน้องกิ่งสวยขึ้นกล้องเวลาน้ำตาหยดแล้วภาพสวยสุดๆเลยค่ะน้องเจน movement ดีมากจำบ็อกกิ้งได้เป๊ะสุดๆส่วนน้องกิ่ง movement เมื่อกี้บังกล้องแคสติ้งเต็มๆเลยนะเมื่อกี้ต้องถ่ายลองเทคด้วยถ้าเป็นถ่ายจริงอ่ะคือเสียซีนฟรีเลยนะกิ่งขอโทษด้วยค่ะน้องกิ่งวันนี้คีบโรได้ดีมากตอนไม่ใช่บทตัวเองก็ยังส่งอารมณ์ต่อได้ตัวละครดูมีมิติมากค่ะส่วนน้องเจนต้องฝึกคีบโรนิดนึงนะคะเมื่อกี้ยังไม่คัดเราก็คัดตัวเองแล้วมันดูไม่สมจริงเท่าไหร่ขอโทษค่ะพี่หนูจะปรับปรุงค่ะน้องกิ่งเก่งมากน้องเจนเก่งมากโอ๊ยร้อนจนฉี่จะแตกสลัดยังไงก็ไม่หลุดฉันไม่ยอมให้เธอเข้าไปถึงรอบสุดท้ายหรอกหนามชิ้นที่ใหญ่ที่สุดในทางเดินของเจนก็คือกิ่งเพราะหน้าตาชื่อเสียงที่เพียบพร้อมจนน่าหวั่นใจเหมือนจะโดนล็อกมงวันประกาศผลรอบสุดท้ายจึงเป็นยิ่งกว่าวันประกาศผลเอนทรานซ์เพราะชะตาชีวิตของเจนขึ้นอยู่กับมันแล้วเอาละค่ะการทดสอบหน้ากล้องในการแคสติ้งรอบสุดท้ายก็จบลงแล้วพวกพี่ขอเวลาปรึกษากันสักครู่เพื่อประกาศผู้ชนะที่เหมาะสมกับบทเหมยลู่ที่สุดน้องๆรอกันสักครู่นะคะต้องรออีกนานมีเนี่ยเอาละค่ะเราตัดสินใจเรียบร้อยแล้วเอ๊ะอันนี้ไม่เร็วไปเนาะคนที่เราเลือกคือคนที่เราเห็นว่ามุ่งมั่นเต็มที่กับบทนี้และเข้ากับการเป็นเหมยลู่ตัวละครนำของเรื่องรถไฟขบวนสุดท้ายที่สุดคนคนนั้นก็คือน้องกิ่งกิ่งแก้วยินดีด้วยค่ะฮะได้ไงทำไมอ่ะพี่ยิ้มคะแป๊บนึงนะคะเอ้าเจนนี่ยังไม่กลับหรอพอดีหนูมีเรื่องอยากคุยด้วยนิดนึงอะค่ะมีเรื่องอะไรล่ะทำไมพี่ถึงเลือกกิ่งล่ะคะคือไม่ใช่ว่าหนูว่ากิ่งไม่เก่งนะคะเขาก็เก่งค่ะแต่หนูว่าเขาไม่ได้เข้ากับบทนี้เท่าไหร่อะค่ะเรื่องนั้นมันพัฒนาคาแรคเตอร์กันได้นะอย่างที่เจนก็เห็นว่ากิ่งเขาเก่งมีประสบการณ์เวิร์กช็อปกันไม่นานก็คงเข้าที่แล้วแต่บทเหมยลูกเขาเป็นลูกคนจีนมีซีนที่ต้องพูดภาษาจีนมีซีนดราม่าที่ต้องร้องไห้หนักๆซึ่งนั่นมันไม่ใช่ที่กิ่งเขาถนัดเลยนะคะต่อให้ไม่ใช่หนูก็ยังมีคนอื่นที่เหมาะกับบทนี้มากกว่ากิ่งอยู่ดีอะพี่บอกเหตุผลหนูมาตรงๆได้ไหมคะ
หนูพลาดตรงไหนหนูจะได้พัฒนาตัวเองถูกค่ะเฮ้ยมันก็ไม่ใช่ว่าคนอื่นไม่ดีหรือเจนไม่เก่งหรอกนะนอกจากวันแคสครั้งนั้นเจนก็ไม่เคยทำพลาดเลยแต่กิ่งเขาสวยขึ้นกล้องเวลาแสดงมันก็น่ามองอีกอย่างเขามีกระแสมากกว่านี่แค่มีข่าวว่าเขามาแคสก็มีคนสนใจหนังนอกกระแสของพี่แล้วเจนเข้าใจใช่ไหมวงการนี้เก่งอย่างเดียวมันไม่พอหรอกยังไงพี่ก็เสียใจด้วยนะขอบคุณที่อุตส่าห์ตั้งใจมาแคสหนังของพี่ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวพี่เรียกใช้งานนะสุดท้ายคนแพ้ก็ต้องดูแลตัวเองแม้จะพกความสามารถและความมั่นใจไปเต็มกระเป๋าแต่พกไปก็หนักเปล่าเจนเลยได้แต่กลับมาเล่นบทดราม่ากับตุ๊กตาที่ห้องเพราะคราวนี้เธอหนีไม่พ้นที่จะได้เป็นครูตามที่ลั่นวาจาไปแน่ๆทำไมอ่ะแค่จะเป็นนักแสดงในวงการนี้มันยากนักอ่ะหน้าก็หมอยตะกอนพูดจีได้ยิ่งกว่าช่วงน้ำตาเหรอไหลได้อย่างกับแอฟทักตรงคาแรคเตอร์ขนาดเนี้ยยูต้องไปเป็นครูอีกเหรอมาไม่ปล่อยฉันไว้แน่เป็นอะไรแม่ดาราใหญ่ร้องไห้เสียงดังไป5บ้าน8บ้านซ้อมบทดราม่าละครช่องหลักสีหรือไงแม่หนูได้ไปเป็นครูแน่ๆเลยอ่ะทำไงดีอ่ะไม่กี่วันอาม่าต้องรู้แน่ว่าหนูแคสงานไม่ผ่านอ่ะถ้านักแสดงว่าความสามารถแบบหนูต้องไปเป็นครูแล้วใครจะเล่นหนังและละครนะคะโอ้ย ก็นึกว่าโวยวายอะไรจะกลัวทำไมแกก็ทำตามตำรานำโชคที่แม่บอกไว้แล้วไม่ใช่หรอฮะแต่หนูไม่เลยโอ้อะไรเนี่ยเรียนคุณพิชยาเชิญร่วมงานประกาศรางวัลของชมรมหนังอินดี้แห่งประเทศไทยในฐานะนักแสดงสมทบจากเรื่องรัชดาแลนด์ฮะนี่หนูได้รับเชิญไปงานประกาศรางวัลเหรอเนี่ยนั่นไงล่ะตำรานำโชคช่วยแกแล้วเดี๋ยวนะถ้าอ้างอิงคำทำนายของตำราคนที่มีชื่อเสียงแต่ไม่โด่งดังหรือจะคือผู้กำกับเรื่องนี้ที่เขาดังในวงการอินดี้แต่ไม่แมสมีบทแต่ไม่มีบทก็คือบทที่หนูไปเล่นเป็นโรคจิตไม่มีบทพูดเลยแต่แอคติ้งเยอะมากแถมหนูได้เล่นหลายซีนด้วยนะแล้วไม่ใหญ่แต่ไม่เล็กของตำรานำโชคคืออะไรอ่ะโอ้ยแต่แค่นี้ก็ขนลุกแล้วแม่ตำราของแม่มีพลังจริงๆเหรอเนี่ยด้วยอิทธิฤทธิ์ของตำรานำโชคจากคุณเรนจิตสำนึกพาให้เจนยานเทียมได้ไปงานประกาศรางวัลในฐานะนักแสดงครั้งแรกในชีวิตแม้ไม่ใช่งานใหญ่แน่นวิแต่เจนพีก็จัดเต็มเหมือนได้ไปเมืองคานด้วยความไม่รู้ว่างานนี้จะเปลี่ยนเธอไปตลอดกาลคุณเจนพิชยาเดี๋ยวมานั่งตรงนี้นะคะกล้องจะได้จับหน้าได้คะคะทำไมต้องจับหน้าเจนล่ะคะก็แหมคุณเจนเป็นตัวเต็งที่เข้าชิงรางวัลนักแสดงสมทบยอดเยี่ยมของปีนี้นี่คะต้องจับหน้าตอนลุ้นประกาศผลนิดนึงค่ะฮะเจนติดด้วยเหรอคะไม่ทราบมาก่อนเลยทางทีมน่าจะแจ้งผ่านอีเมลไปแล้วนะคะไม่เป็นไรหรอกค่ะไม่เป็นไรมันลุ้นไปพร้อมกันก็ได้ค่ะยังไงชุดคุณเจนก็พร้อมขนาดนี้แล้วแหมนี่ไม่ได้เตรียมตัวมาเลยนะคะเนี่ยและรางวัลต่อไปรางวัลนักแสดงสมทบยอดเยี่ยมแห่งปีมีผู้เข้าชิงดังนี้ครับและผู้ชนะได้แก่คุณเจนพิชยาจากเรื่องรัชดาแลนด์ครับ
ขอเชิญคุณเจนขึ้นมากล่าวอะไรสักเล็กน้อยบนเวทีด้วยครับทำไงดีอ่ะไม่ได้เตรียมสปีดมาซะด้วยเอาเหอะอย่างชิงมงอ่ะก็ต้องไม่ตายไหมสิวะไอ้เจนไม่รู้จะเริ่มพูดยังไงก่อนดีนะคะนี่เป็นรางวัลแรกของเจนในฐานะนักแสดงคนหนึ่งทั้งที่เจนอาจจะเล่นหนังเล่นละครมามากกว่า100เรื่องด้วยซ้ำแต่เพราะบทบาทที่ไม่ได้เด่นไม่มีบทพูดบางทีไม่มีกล้องล้ำหน้าด้วยซ้ำค่ะแต่เจนก็ภูมิใจกับมันเสมอค่ะขอบคุณคนที่ให้โอกาสทุกๆคนที่ผ่านมาแล้วก็ขอพูดถึงคนที่ไม่ได้ให้โอกาสด้วยนะคะเจนเป็นหนึ่งในนักแสดงที่ไม่ค่อยได้รับโอกาสถูกมองข้ามไม่มีใครสนใจความสามารถเพราะเจนไม่ได้สวยค่ะเจนไม่ได้สวยพอที่จะได้เป็นนางเอกไม่ได้สวยพอจะได้เล่นบทนำไม่ได้สวยพอที่จะเป็นดาราแต่เจนเชื่อนะคะว่าเจนจะเป็นนักแสดงที่ดีได้และขอให้รางวัลนี้เป็นกำลังใจให้ทุกคนที่กำลังต่อสู้กับบิวตี้สแตนดาร์ดของสังคมนี้ค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็ขอบคุณที่แกยังไม่ท้อไปก่อนนะเจนแม่หนูกลับมาแล้วมาดูสิหนูมีอะไรจะอวดด้วยอะไรของแกฮะหนูได้รางวัลด้วยแม่หนูได้รางวัลจริงๆด้วยหนูเป็นนักแสดงที่มีคนยอมรับแล้วแม่แม่เห็นไหมนี่ไงนี่ไง หยุดกระโดดกอดฉันก่อนแกไม่ได้ตัวเล็กๆแล้วนะเจนแม่เห็นแล้วนั่งดูไลฟ์อยู่กับอาม่าเนี่ยเก่งมากเลยลูกสาวแม่แม่หนูไม่ต้องเป็นครูแล้วอาม่าเห็นไหมหนูทำได้หนูเป็นนักแสดงที่ได้รางวัลด้วยนะเอาเถอะอัวเห็นแล้วงานก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรไม่รู้จะดีใจอะไรนักหนาอยากจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ลือแล้วกันอัวไปนอนละอาม่านี่ช่างแกเถอะอย่าไปถือสาคนแก่มาเขาก็แค่ไม่อยากเห็นแกร้องไห้เวลาไม่ได้งานมาก็คงไม่อยากให้หลานต้องทุกข์ใจตอนดูแกได้รางวัลเมื่อกี้มาก็แอบน้ำตาคลอด้วยนะแกก็แอบภูมิใจในตัวหลานแกเหมือนกันนั่นแหละก็เข้าใจแหละแต่ชอบไล่ให้หนูไปรับข้าราชการน่ะไปเป็นครูแบบนั้นน่ะหนูก็ทุกข์ใจเหมือนกันนะเอาเถอะเอาเถอะก็ไม่ต้องไปเป็นแล้วนี่ไงได้รางวัลมาแล้วต่อไปนี้คนก็อาจจะยอมรับแกมากขึ้นแล้วนะจริงด้วยตำรานำโชคแม่อยู่ไหนอ่ะหนูจะเอามากราบสัก3ครั้งก่อนนอนแม่นมากเนี่ยอยู่ดีๆก็ได้เล่นหนังเรื่องนี้ที่หนูลืมไปแล้วด้วยซ้ำแล้วทุกอย่างก็ตรงกับตำราเป๊ะเลยนะแม่โอ๊ยตำรานั้นฉันหยิบมามั่วๆไม่ใช่ตำรานำโชคอะไรหรอกความสามารถและความพยายามของแกต่างหากที่นำโชคแกจำไม่ได้ละสิว่าไปสมัครเรื่องนี้ไว้ตอนไหนใช่หนูว่าหนูไม่เคยสมัครไปเลยนะแต่อยู่ดีๆเขาก็เรียกหนูไปแคสแล้วก็ได้เล่นเลยอ่ะถ้าไม่ใช่เพราะตำรานำโชคแล้วจะเพราะอะไรล่ะเพราะฉันไงฉันเป็นคนสมัครให้แกเองแหละเพราะแม่รู้ว่าหนูจะทำได้ความสามารถของหนูน่ะไม่ได้ขึ้นอยู่กับชื่อเสียงของผลงานหรือการยอมรับจากคนดังหรอกนะเจนสิ่งที่นำโชคมาให้หนูคือความพยายามความอดทนและความสามารถไม่ใช่เครื่องรางไม่ใช่คำทำนายมาตรฐานของสังคมมันวัดค่าเราไม่ได้เลยต่อไปอย่าให้ใครมาดูถูกความสามารถเราแค่เพราะเราไม่สวยในสายตาเขาสำหรับแม่ลูกแม่สวยที่สุดแล้วรู้ไหมแม่ซึ้งเลยขอบคุณนะคะขอบคุณที่เชื่อในตัวหนูถึงหนูจะไม่มั่นใจในหน้าตาของหนูแต่หนูจะมั่นใจในความสามารถของตัวเองมากขึ้นก็หนูอ่ะเป็นถึงนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมแห่งปีเลยนี่นาบทเรียนของเจนสอนให้รู้ว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามก็อยู่ที่นั่นจงพยายามต่อไปเมื่อเรายังเชื่อมั่นในตัวเองในเมื่อมาตรฐานของสังคมไม่ยอมรับเราเราก็ไม่ต้องไปยอมรับมาตรฐานที่สังคมวาดไว้ช่างมันกันเถอะเจนมานี่แล้วมาเรียนรู้กันฉันมาแล้วรอด้วยเจนนี้คือฉันดอกซีรี
Thai PBS Podcast. View the world via the voice.